ชาวเน็ตแห่ป้องหนุ่มกัญชัยหลังเฟซแตงโมโพสต์โยงไปไกลจากกรณีวิดีโอคอลเข้ามาหากระติกผู้จัดการแตงโมหลังไปออกรายการโหนกระแสเสร็จเมื่อเปิดดูกลายเป็นคลิปส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยของแตงโมทั้งยังมีการข่มขู่ว่าจะทำให้กระติกและแตงโมไม่มีที่ยืนร้อนถึงหนุ่มกัญชัยได้รู้เรื่องถึงกับเดือดออกมาจวกมือปริศนาพร้อมวอนขอให้แม่แตงโมแจ้งความเพื่อลูกสาวโดยล่าสุดทางเพจ Happy Melon Official ได้มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจง2ประเด็นหลักๆดังนี้ประเด็นที่1เพจที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีแค่เพจ Happy Melon Official มีผู้ติดตาม 1,450,000 คนขึ้นไป2เพจนี้ไม่เคยเผยคลิปวิดีโอลับของแตงโมหรือไลฟ์สดหรือสร้างหลักฐานเท็จเพจนี้จะลงเฉพาะหลักฐานจริงที่ได้กู้กลับคืนมาจากเครื่องของแตงโมเท่านั้น3เพจนี้เป็นเพจที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นปล.ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเฉพาะเพจนี้เท่านั้นข้อมูลจากเพจอื่นเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นประเด็นที่2 1กรณีหนุ่มกัญชัยนำเสนอข่าวว่าทางเพจได้ติดต่อไปหากระติกแล้วเปิดภาพแตงโมที่ไม่สมควรเปิดเพจขอชี้แจงว่าทางเพจไม่ได้ติดต่อไปหากระติกแต่อย่างใดแล้วไม่เคยเปิดภาพลับไปให้กระติกดู2กรณีมีประชาชนถามทางเพจจำนวนมากว่าทำไม5คนบนเรือจงใจจะออกเฉพาะรายการโหนกระแสเท่านั้นก็เพราะว่าน้องชายภรรยาหนุ่มกัญชัยเป็นเพื่อนรักกับนายปอแล้วแต่ละคำถามในรายการมีการเตรียมคำตอบคำถามกันก่อนที่จะออกรายการเพจนี้ทำไปเพื่อให้แตงโมได้รับความยุติธรรมเท่านั้นนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากงานแตงโมเสร็จเพจนี้จะลงข้อมูลเด็ดที่สามารถเป็นหลักฐานในการมาตัวผู้กระทำความผิดได้แน่นอนแต่กลัวว่าเพจอื่นจะนำข้อมูลนี้ไปตัดต่อดัดแปลงทำให้แตงโมเสียหายด้านชาวเน็ตเองก็เข้ามาคอมเมนต์ขออย่ายงไปที่หนุ่มกัญชัยเพราะเชื่อว่าหนุ่มกัญชัยนั้นพยายามช่วยเหลือคดีแตงโมเต็มที่และบอกว่าลักษณะการโพสต์นั้นเหมือนเป็นบังแจ็คที่กำลังมีประเด็นกับหนุ่มกัญชัยอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ